อยู่เว็บมาสเตอร์น็อตครับใน ROV Arena of Valor เซิร์ฟไทยนี่ก็คือ5เทคนิคการเล่นซูเปอร์แมนบุรุษเหล็กผู้นี้ก็ถือเป็นฮีโร่จากฝั่ง DC นะครับที่เข้ามาร่วมศึก ROV ด้วยและสำหรับซูเปอร์แมนนี่ผมก็เคยทำคลิป5เทคนิคไปแล้วนะครับแต่รู้สึกว่าอธิบายไม่ค่อยดีนะก็เลยขอทำคลิปใหม่ก็แล้วกันมาเข้าเรื่องกันเลยเรื่องที่1สกิลมารู้จักกับสกิลก่อนถ้าติดตัวไฟฟอร์มเมื่อเราเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆครับจะเป็นการสะสมเกรดพลังนะถ้าเกรดพลังเต็มครับก็จะเปลี่ยนจากการเดินเป็นการบินแทนที่จะช่วยเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ครับและรูปแบบการใช้สกิลทั้งหมดก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับถ้าอยู่ในโหมดเดินครับการโจมตีปกติก็จะเป็นการต่อยหมัดธรรมดาที่ไม่โดดเด่นอะไรนะครับแต่ถ้าอยู่ในโหมดบินครับการโจมตีปกติก็จะเป็นการพุ่งไปชนนะส่วนท่าหนึ่งในโหมดปกติครับคริปโตเนียนสเตรนท์จะเป็นการโจมตีศัตรูด้วยลมหายใจเยือกแข็งนะและทำให้ศัตรูติดสโลว์ด้วยครับและถ้าใช้ท่าหนึ่งขณะบินอยู่ครับก็จะเป็นการพุ่งโจมตีแล้วก็ปิดท้ายด้วยการยิงเลเซอร์อย่างรุนแรงครับส่วนท่า2 The Man of Steel ถ้าใช้ในโหมดปกติครับจะเป็นการลบสถานะผิดปกติทั้งหมดนะและเป็นการเพิ่มความเร็วขึ้นที่ชั่วขณะครับแต่ถ้าใช้ท่า2ในขณะที่บินอยู่ครับจะเป็นการกระโดดไปกระทืบพื้นอย่างรุนแรงนะพร้อมกับผลักศัตรูกระเด็นถอยหลังไปแล้วก็ยังได้เอฟเฟคลบล้างสถานะพร้อมกับเพิ่มความเร็วขึ้นที่เหมือนเดิมครับท่าอันติ Domination จะเป็นการเร่งพลังครับทำให้สามารถวิ่งและขึ้นบินได้เร็วขึ้นนะแล้วถ้าใช้ท่าอันติในขณะที่บินอยู่ครับจะเป็นการพุ่งโจมตีแล้วก็ผลักศัตรูทั้งกลุ่มเลยนะและหลังจากพุ่งโจมตีแล้วก็ยังได้ผลในการชาร์จบินเร็วเหมือนเดิมนะครับเรื่องที่2สเต็ปการเล่นซูเปอร์แมนเป็นฮีโร่ในตำแหน่งไฟเตอร์แทงค์นะครับมีหน้าที่เปิดเกมบุกนะแต่ท่าที่ใช้เปิดเกมได้ดีก็คือท่า1ในขณะที่บินเนี่ยครับเล็งให้ดีแล้วก็ยิงให้โดนนะใช้เปิดได้ดีครับซึ่งเทคนิคการเล็งท่า1ครับสำหรับผมจะกดท่า1ค้างไว้ครับแล้วก็ดันมาตรงปุ่มโจมตีปกติมันจะเล็งง่ายกว่าครับยิงไปเก็บไปก่อน1ถ้าเล็งยิงท่า1แม่นๆซูเปอร์แมนจะน่ากลัวมากนะครับเล่นซูเปอร์แมนหูตาต้องว่องไวครับมองมินิแมปไว้มีเรื่องตรงไหนครับเข้าสนับสนุนเล็งยิงเรียบร้อยถ้ากดเล็งยิงอย่างที่ผมบอกครับมันจะยิงโดนได้ง่ายมากเลยนะต้องลองดูครับเล็งยิงแต่ถ้าเป็นจังหวะที่เพื่อนกำลังบวกอยู่ครับแล้วเราเข้าไปเติมสนับสนุนเพื่อนนะก็เปิดด้วยท่า2ก่อนครับกระโดดเข้าไปสตันแล้วก็เป่าไป1ทีเรียบร้อยคอมโบแบบเมื่อกี้ก็สามารถใช้เข้าไฟได้ดีครับกระโดดเข้าไปก่อนเป่าไป1ทีแล้วก็ออกจากวงไฟครับด้วยผลของท่า2จะสามารถทำให้เราวิ่งเร็วครับแล้วก็ชาร์จพลังเพื่อขึ้นบินครับแล้วก็กลับเข้าทีมไฟได้อีกครั้งนะก่อนจะเข้าทีมไฟจะเป็นจะต้องวิ่งเพื่อสะสมพลังในการขึ้นบินก่อนนะครับพอบินได้แล้วก็วนรอหาจังหวะนะจังหวะนี้ครับอันตีเข้าไปวิ่งหนีออกครับวนมาโจมตีซ้ำเรียบร้อยเข้าแล้วออกครับอย่ายืนแช่นะจังหวะทีมไฟท์นี่ไม่ต้องรีบเปิดคนแรกก็ได้นะครับรอให้เพื่อนเปิดก่อนก็ได้นะเอาเพื่อนเปิดแล้วครับอ้อมไปข้างหลังมีอันตีอันตีผักไปให้เพื่อนเก็บครับเฟนเนกใกล้ตายมีเดอะแฟตรออยู่ข้างหลังครับให้เพื่อนเก็บไปเรียบร้อยเก็บหมดทีมครับซูเปอร์แมนนี่มันจะเป็นจะต้องชาร์จบินนะครับเพราะงั้นถ้าเข้าเนี่ยก็ต้องให้เจ็บให้ตายในจังหวะแรกเลยจะคุ้มสุดนะครับเรื่องที่3การออกไอเทมสำหรับซูเปอร์แมนในแบบที่ผมเล่นครับชิ้นแรกออกรองเท้าเฮอร์เมสซีเล็กเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่และถ้าเราออกจากการต่อสู้ครับก็จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เข้าไปอีกชิ้นที่2ออกเกราะโอดินวิวครับเสริมเกราะเพิ่มพลังชีวิตและถ้าเราทำการโจมตีไปครับจะเป็นการเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตีด้วยชิ้นที่3ออกเกราะไกอาสแตนดาร์ดครับเพิ่มต้านทานเวทเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่และสกิลเสริมครับถ้าเราโดนโจมตีก็จะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตกลับคืนมาด้วยนะครับชิ้นต่อมาออกเกราะเมลออฟเพนครับเพิ่มเกราะเพิ่มพลังชีวิตและถ้าศัตรูโจมตีแบบกายภาพใส่เรานะครับเราก็จะโจมตีแบบเวทสะท้อนกลับไปแบบออโต้เลยนะช่วงท้ายเกมออกอมูเลตออฟลองกาวิตี้ครับเพิ่มพลังชีวิตฟื้นฟูพลังชีวิตและถ้าไม่ได้ต่อสู้ครับก็จะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตไปอีกนะถ้าเกมยืดเยอะออก Blade of Eternity ครับเสริมเกราะแล้วก็สามารถฟื้นคืนชีพได้นะแล้วก็มีสกิล Wall Rage ครับสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่องที่4รูนสำหรับรูนตามที่ระบบแนะนำครับรูนแดงเลเวล3บัตลัสเพิ่มพลังโจมตีดูดเลือดรูนม่วงเลเวล3โคโลซัสเพิ่มพลังชีวิตรูนเขียวเลเวล3คือคูเลียนพาวเวอร์เสริมเกราะแล้วก็ต้านทานเวท
และสำหรับซูเปอร์แมนนี่ก็สามารถเล่นให้เก่งได้หลากหลายแบบนะครับเพื่อนๆที่เล่นตัวนี้เก่งครับก็สามารถแนะนำเพิ่มเติมได้นะซูเปอร์แมนออกไอเทมแล้วก็รูนแบบไหนมันจะเทพสุดนะครับช่วยแสดงความคิดเห็นแบ่งปันข้อมูลที่ด้านล่างนะครับจะขอบคุณมากเลยเรื่องที่5ข้อควรระวังสำหรับซูเปอร์แมนก็ต้องระวังจังหวะเข้าทำดีๆครับถ้าเข้าแล้วก็ต้องมีลุ้นนะเก็บไป1เพราะมันต้องอาศัยการชาร์จเพื่อขึ้นบินอีกครั้งครับบินรอจังหวะไปก่อนให้เพื่อนเข้าก่อนก็จะดีครับเพื่อนบวกยางบินวนไปก่อนครับกำลังจะบวกกันแล้วครับจังหวะเข้าเอาป้อมอ้อมมาก่อนครับอันติมีพุ่งไปเป่า1ทีเก็บเรียบร้อยแล้วก็อย่าห้าวมากครับถึงเป็นบุรุษเหล็กก็ตายได้เหมือนกันนะได้ป้อมครับยังโอเคจังหวะบวกกันครับจะเข้าก่อนแบบแทงก็ได้นะแต่ผมจะเลือกเข้าจังหวะ2เพื่อเก็บงานครับกดอันติเร่งพลังเก็บย้อนไปก่อนวนครับขึ้นบินอีกครั้งผลักลินดิสไปให้เพื่อนเก็บเป่าไว้1ทีเรียบร้อยบินเลี้ยงไว้ก่อนอ้าวดาซี่ว่าไงบินอยู่ครับตามไปอย่างรวดเร็วเร่งยิงโอ้โหฟิกเกอร์หนีทันแต่ไม่เป็นไรครับเราวิ่งเร็วตามไปและจุดที่ต้องระวังอีกอย่างครับในจังหวะที่บินอยู่ครับถ้าโดนศัตรูหยุดเข้าเนี่ยก็อาจจะตายได้อย่างง่ายดายเลยนะถ้าซูเปอร์แมนไม่ได้บินเนี่ยความโหดก็จะหายไปเยอะครับและสำหรับซูเปอร์แมนนี่ก็ถือเป็นฮีโร่ที่เล่นยากพอสมควรนะครับต้องฝึกเลยนะตัวนี้เนี่ยไม่ใช่จะเล่นกันได้ง่ายๆครับแต่ถ้าเล่นเป็นเนี่ยเติมเกมได้ถูกที่ถูกเวลานะครับก็สามารถพาทีมชนะได้อย่างง่ายดายตีป้อมไปแฟลตมาช่วยกันตีบ้านพวกมันออกแรงหน่อยเรียบร้อยครับเอาชนะไปได้อย่างสวยงาม MVP และสำหรับซูเปอร์แมนนี่ก็ถือว่าเป็นฮีโร่ที่ต้องอาศัยฝีมือของผู้เล่นอย่างมากเลยนะครับถ้าเจอคนไม่เก่งมาจับซูเปอร์แมนเนี่ยก็อาจจะกากเลยนะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นฝีมือสูงแล้วก็ฝึกซูเปอร์แมนมาเป็นอย่างดีครับก็สามารถใช้ซูเปอร์แมนสร้างปาฏิหาริย์ในเกมได้เลยนะอย่างเช่นกดอันติแล้วผลักศัตรูรัวๆครับไถเข้าป้อมจนศัตรูตายอะไรแบบนี้นะซูเปอร์แมนนี่มันโหดขนาดนั้นเลยนะครับใครสนใจก็ลองหามาเล่นกันดูครับถ้าฝึกดีๆนี่มันโหดมากเลยนะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ